ค่ะเป็นเพื่อนวันนี้นะคะแม่จิ๋มจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมมะเขือนะคะที่แม่จิ๋มได้ปลูกไว้นะคะไม่เยอะนะคะ 3-4 ต้นนะคะปลูกไว้กินเองข้างรั้วบ้านนะคะตอนนี้นะคะกำลังดกเลยค่ะหลังจากที่ใช้ปุ๋ยไปนะคะติดดอกออกผลดีมากเลยค่ะเพื่อนๆลูกเล็กนะคะกำลังโตก็มีนะคะนี่มี2สายพันธุ์นะคะแม่จิ๋มจะเป็นคนที่ชอบกินมะเขือนะคะกับน้ำพริกนะคะอร่อยกรอบหวานนะคะเห็นไหมคะสีสดใสสวยงามมากเลยค่ะด้วยปุ๋ยสูตรพิเศษนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าแม่จิ๋มใช้ปุ๋ยสูตรอะไรบำรุงต้นมะเขือนะคะนี่ก็ลูกใหญ่มากเลยค่ะเท่าฝ่ามือแม่จิ๋มเลยนะคะมะเขือยักษ์ค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์สำหรับการบำรุงต้นมะเขือของแม่จิ๋มในวันนี้นะคะก็จะมีนะคะนี่เลยค่ะน้ำหมักมูลวัวหรือน้ำหมักขี้วัวนะคะที่แม่จิ๋มได้หมักไว้แล้วเรียบร้อยนะคะฮอร์โมนไข่ค่ะฮอร์โมนไข่นะคะตัวนี้บำรุงดอกบำรุงต้นให้ดกนะคะใบเขียวนะคะผงชูรสค่ะยี่ห้อใดก็ได้นะคะเพื่อนๆเรามาทำสูตรแบบง่ายๆกันเลยนะคะเข้าใจง่ายๆนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะสไตล์แม่จิ๋มเลยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะคะเพื่อนวิธีทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆอันนี้น้ำหมักขี้วัวนะคะที่แม่จิ๋มได้ตวงมาแล้วนะคะ4ช้อนโต๊ะนะคะฮอร์โมนไข่นะคะใช้ฮอร์โมนไข่นะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆเทฮอร์โมนไข่นะคะเทลงไปเลยนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำหมักขี้วัวของเรานะคะ4ช้อนโต๊ะนะคะคนนะคะเพิ่มชูรสนะคะ1ช้อนโต๊ะพูนๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่จะเป็นสูตรบำรุงมะเขือนะคะที่แม่จิ๋มนะคะได้บำรุงมะเขือนะคะให้ออกดอกออกผลนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผสมลงไปนะคะแล้วก็คนค่ะทำง่ายๆนะคะวัสดุหาง่ายนะคะฮอร์โมนไข่นะคะเพื่อนๆก็ทำติดบ้านไว้เลยนะคะถ้าเราปลูกผักผลไม้นะคะจำเป็นต้องใช้ค่ะเท่านี้เองค่ะเรียบร้อยนะคะอัตราการใช้นะคะปุ๋ยที่ผสมนี้นะคะต่อน้ำ10ลิตรนะคะเพื่อนๆแล้วนำไปราดรดทางใบหรือรดทางดินต้นมะเขือของเราได้เลยนะคะบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงดอกนะคะให้ดกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปใช้กับต้นมะเขือเลยค่ะอัตราการใช้นะคะเพื่อนๆถังน้ำ10ลิตรนะคะกับปุ๋ยน้ำที่เราผสมนะคะเทลงไปเลยค่ะผสมกันให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆนำไปรดทางใบหรือว่าลาดลงดินนะคะมะเขือของเราได้เลยค่ะหลังจากผสมแล้วเรียบร้อยนะคะตักใส่บัวรดน้ำนะคะไปรดต้นมะเขือของเราได้เลยค่ะเพื่อนมะเขือของเรานะคะจะได้ดกๆงามๆนะคะต้นงามออกดอกนะคะผลดกค่ะด้วยสูตรง่ายๆนะคะประหยัดด้วยนะคะสูตรนี้นะคะไปรดมะเขือกันเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆรดได้เลยนะคะมะเขือของเราจะได้ดกๆนะคะดกแน่เลยค่ะสูตรนี้นะคะมะเขืองามค่ะต้นเล็กๆนะคะรดได้เลยค่ะฮอร์โมนไข่นะคะใบเขียวนะคะออกดอกขั้วเหนียวค่ะน้ำมูล
ขี้วัวของเรานะคะมีสารอาหารครบอยู่แล้วนะคะยิ่งทำให้มะเขือของเรานะคะสมบูรณ์ออกดอกเยอะออกลูกดกนะคะเพื่อนๆลองนำสูตรนี้ไปใช้ดูกันนะคะสูตรนี้เพื่อนๆใช้อาทิตย์ละ1ครั้งนะคะออกดอกออกผลเยอะแล้วก็รดเดือนละ1ครั้งนะคะเพื่อนๆเวลาที่เหมาะสมนะคะควรที่จะรดช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นนะคะเป็นเวลาที่ดีค่ะแล้วก็จะได้มะเขือนะคะที่หวานกรอบค่ะเพราะฮอร์โมนไข่นะคะทำให้รสชาติของพืชผักของเรารสชาติดีอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆลองใช้สูตรนี้กันดูนะคะเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะใช้แล้วเห็นผลยังไงช่วยคอมเมนต์นะคะใต้คลิปมาด้วยนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribeสาคูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ